ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันจิรภาศรีตามบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะร่วมพูดคุยกันถึงความสำคัญของพลังงานปรมาณูนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านมีโอกาสเดินทางผ่านทางถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็สังเกตจะมีสำนักงานแห่งหนึ่งตึกขนาดใหญ่ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะเห็นว่านั่นคือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหลายคนบอกว่าเห็นชื่อแล้วรู้สึกกลัวนะคะแต่ว่าหลายคนก็จะมีความสงสัยนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินั้นมีบทบาทหน้าที่และพลังงานปรมาณูมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศรวมไปถึงความปลอดภัยมีมากน้อยเพียงใดด้วยและในช่วงของการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี2558สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะต้องขับเคลื่อนทิศทางการทำงานเช่นไรเพื่อที่จะให้สอดรับกับอาเซียนนี่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับท่านเลขากันในประเด็นนี้ค่ะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานคืนความสุขให้ประชาชนร่วมฟังและขับร้องเพลงดนตรีในสวนทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 16:30 น.เป็นต้นไปณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ต่างกันไม่เป็นไรหากใจคิด